เรากลับมาที่ประเทศเนปาลอีกครั้งหนึ่งค่ะคราวนี้มากันคณะใหญ่ทีเดียวนะคะแล้วก็นำหัวใจของคนไทยทั้งแผ่นดินในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์เราได้เรียนรู้ว่าถ้าชีวิตได้เผชิญกับโจทย์ถึงแม้ว่าจะยากและรุนแรงขนาดไหนถ้าใจของเรามีสติปัญญาอารักขาชีวิตอยู่ได้เราจะเห็นว่าสิ่งนั้นกลับกลายเป็นขุมทรัพย์ของชีวิตที่จะทำให้เราเติบโตและงอกงามค่ะพี่น้องชาวเนปาลของเราฟื้นฟูจิตใจตัวเองได้อย่างดีอาจจะเป็นเพราะว่าสังคมพี่น้องที่นี่เป็นสังคมชาวพุทธนะคะมาช่วยกันให้การสนับสนุนการฟื้นฟูพี่น้องชาวเนปาลของเราด้วยหัวใจของเราที่มีคนละไม้คนละมือที่พร้อมที่จะเดินทางไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้แต่ใจไม่เป็นทุกข์ได้นะคะนี่คือการเดินทางถักโลกได้ทำมือของคนให้ต่ำกว่ามือของคนรับเสมอค่ะขอบคุณโอกาสที่เราได้ให้และขอบคุณทุกโอกาสที่ทำให้เราได้กลับมาถึงเนปาลอีกครั้งหนึ่งด้วยหัวใจของโพธิสัตว์ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉัน